ข่าวบันเทิงนะคะก็ไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของณเดชน์ที่เปิด Instagram ส่วนตัวกันก่อนหน้านี้มีกระแสบอกว่าที่เปิดเนี่ยเพราะเรียกเรตติ้งละครนะคะณเดชน์ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะเหตุผลอะไรไปดูกันนะคะคุณผู้ชมณเดชน์คุกิมิยะตัดสินใจนะคะเปิด Instagram เป็นของตัวเองค่ะเพราะว่าอยากเปิดไว้สื่อสารกับแฟนๆนะคะก็เปิดให้ได้ถามเรื่องของญาญ่าอุรัสยาด้วยเพราะว่ามีการเติม S ท้ายนามสกุลใน Instagram เพราะว่ามีคนใช้บัญชีคุกิมิยะเนี่ยสาย3ค่ะคุณผู้ชมก็เลยต้องเติม Sเข้าไปอันนี้ไม่ได้ตั้งใจเปิดเป็น Instagram คู่นะคะเพราะว่าเขียนลงท้ายเหมือนยาย่าก็รู้สึกว่าน่ารักดีค่ะส่วนรูปโปรไฟล์นั้นนะคะยาย่าเนี่ยถ่ายเอาไว้นานแล้วนี่รูปนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้เบื้องหลังเป็นภาพแรกใน Instagram ก็เป็นภาพที่ยาย่าถ่ายให้เช่นกันแล้วก็บอกว่ารับมือคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่ชอบค่ะด้วยการปล่อยผ่านไปไม่สนใจสิ่งเหล่านี้นะยืนยันว่าไม่ได้เปิด Instagram เพื่อเรียกกระแสละครลิขิตรักข้ามดวงดาวเพราะว่าตอนนี้เรตติ้งตกสวนทางกับกระแสในโลกโซเชียลก็มองว่าเป็นเรื่องของกระแสละครก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะช่องคู่แข่งก็มีเนื้อหาน่าสนใจเช่นกันแต่ตนเองอยากให้แฟนๆเปิดใจดูละครที่แสดงเพราะว่าบทเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เป็นบทที่น่ารักนะคะไม่ได้คุยเรื่องเรตติ้งกับทางผู้จัดแล้วก็เจอกันก็จะคุยเรื่องของการทำบุญแล้วก็ขอให้ละครประสบความสำเร็จมากกว่าค่ะลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นเจค่ะและผัดพริกแกงชื่อ IG ปอง2ชื่อนะฮะก็มีคุกิมิยะเฉยก็ไม่ได้ทีเราก็เลยคุกิมิยะ S ดีกว่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ approve ก็เลยเอาชื่อนี้ละกันเป็นความตั้งใจที่จะเปิด IG เพื่อที่จะมาเป็น IG คู่กับน้องไม่ใช่อย่างนั้นมันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีเพราะมันก็เป็นตัว S เหมือนกันแต่ก่อนเราก็คิดว่าเปิดไปเดี๋ยวก็มันก็มีหลายแบบหลายแง่หลายมุมอะไรเงี้ยมีทั้งประโยชน์มีทั้งสิ่งที่มันแบบไม่ดีไม่อะไรเงี้ยเริ่มมีมุมมองอะไรที่เป็นแบบเราอยากจะลงอยากจะแชร์อยากจะให้แฟนคลับเราได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราบ้างอุ้ยไม่เกี่ยวนะเปิด IG ก็ไม่ได้ทำให้เรตติ้งละครขึ้นหรอกครับผมจะเปิดตอนนี้หรือว่าเปิดตอนไหนผมว่าก็ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มันมีอะไรอย่างนี้อยู่ดีครับตัวผมแล้วผมไม่ได้เอาชีวิตไปฝากไว้กับเรตติ้งมากนักเท่าไหร่ครับผมก็ยังทำงานผมได้เรื่อยๆยังมีงานอยู่เรื่อยๆครับผมณเดชน์ยังบอกอีกว่ามีบัญชีธนาคารคู่กับยาย่าด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้ชวนแฟนๆร่วมทำบุญกฐินสามัคคี NY ประจำปีแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่วัดดงสวรรค์จังหวัดสกลนครนะคะจะนำเงินไปมอบให้วันที่27ตุลานี้ละค่ะอันนี้ก็เป็นคู่รักตัวอย่างนะคุณผู้ชมเนาะก็ร่วมกันทำบุญแล้วก็เอาไปทำบุญกันค่ะ